ี้เป็นแบบใหม่เลยเหรอคะค่ะอันนี้ทำมานานยังคะทำได้จะ4เดือนแล้วค่ะ4เดือนแล้วอ๋อแล้วทำไมถึงคิดเป็นแนวเนี้ยอันนี้เจ้าของเขาคิดให้เหมือนกับว่าได้นะคะเหมือนทานง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วร้านดั้งเดิมอยู่ที่ไหนคะร้านดั้งเดิมอันนี้จะเปิดที่คุณวิลล่าราชพฤกษ์ค่ะอ๋อไกลนี่ราชพฤกษ์แถวบ้านคุณเจ้าของเป็นคุณเรียนสวัสดิ์ค่ะเหมือนคุณสวัสดิ์โอเควันนี้เราเอาอะไรดีเอาไส้คัสตาร์ดค่ะแล้วก็ไส้เนื้อค่ะกลับบ้านค่ะนี่ทานง่ายขึ้นเลยดีจังเลยน้องเขินแล้วอันนี้อะไรคะขนมขนมไอติมค่ะมันเป็นยังไงคะมันเป็นก็เป็นอันนึงเลยอ๋องั้นเอาไปอันนึงค่ะเลือกได้เลยค่ะทำไมถึงชื่อไอติมอะคะอันนี้ขนมไอติมมันเป็นชื่อเรียกของเขาเป็นขนมเค้กของอิสราภาคกลางเขาครบ200แล้วอย่างชาติละหนึ่งไอ้ชาคุรานมงคลครบหรือยังอะใช่ไอ้ยาวชานมซีรอนไงเย็นค่ะชานมซีรอนเย็นนะหวานปกติหวานปกติดีจังเลยไม่ค่อยกินแบบนี้นะมีกี่สาขาคะ3สาขามีที่ไหนบ้างมีที่ระยองระยองแล้วก็ที่นี่แล้วก็ที่ราชพฤกษ์ใช่ค่ะโอเคไปขายดีๆนะคะหลังจากที่เราซื้อมาแล้วค่ะแล้วก็มารีวิวกันเลยว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนะคะมันก็จะมีความชุ่มน้ำมันอยู่นอกข้างหลังแล้วก็ไส้นี้ก็จะเป็นไส้เนื้อนะคะเพราะเราซื้อมา2ไส้ก็คือคัสตาร์ดกับเนื้อแต่ว่าเราจะมาลองกินเนื้อกันก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะคะบิไส้ออกมาก็เนื้อแน่นเลยค่ะเนื้อเน้นๆ นะคะไส้แน่นๆมันก็คือจะเป็นมัตตะบะที่เราสามารถที่จะกินได้ง่ายๆเลยเนาะเนื้อแป้งมันก็จะมีความบางแล้วก็มีความนุ่มนะคะไส้มันก็ค่อนข้างจะชุ่มฉ่ำพอสมควรก็ถือว่าเป็นมัตตะบะแบบที่กินได้ง่ายนะคะโรตีมัตตะบะรูปแบบใหม่ค่ะที่เราสามารถจะพกพาไปกินที่ไหนก็ได้แล้วก็ที่สำคัญมันก็คืออร่อยค่ะหลังจากที่ชิมแล้วเนี่ยมันอร่อยดีค่ะยังไงก็หวังว่านะคะคลิปนี้กับโรตีมัตตะบะนะคะก็น่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะโตโน่อยากกินโอ้แล้วเจอกันในคลิปหน้ากับกินเพลินเจริญพุงค่ะ